นี่เรื่องที่ประกาศก็ไม่สำเร็จแม้แต่เพียงข้อเดียวใช้เงินมากที่สุดกู้มากที่สุดหนี้ครูเรือนมากที่สุดคนเดือดร้อนมากที่สุดถ้าเกิดการจราจรวุ่นวายเกิดความสับสนเกิดการกระหนการจะยุติสถานการณ์ได้สงบภายใน7วันต้องใช้อะไรยุทธการไตรรงค์เห็นไหมผมพูดอยู่เสมอยุทธการไตรรงค์ก็ไม่ใช้ก็ลากยาวมาลากยาวมาโควิดก็มานะก็ต้องกลับมาใช้หลักการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนำยุทธการนี้มาใช้สุดท้ายก็ยังกลับมาในยุทธการเดิมเห็นไหมนะจนเป็นที่หนึ่งของอันดับหนึ่งของโลกโอเคถ้าไปข้างหน้าอีกเกิดความวุ่นวายเกิดการจลาจลเกิดขึ้นเผากรุงเทพเผาบ้านเผาเมืองผมเรียนย้ำนะคราวนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองมันไม่ใช่แค่เผาบ้านเผาเมืองมันหนักกว่าเดิมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะซึ่งตอนนี้ปฏิกิริยาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยจุฬาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของนายแพทย์ประเวศวสีไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของเพจนะกลุ่มคนที่เคยเข้าร่วมกับกลุ่มกปปสไม่ว่าจะเป็นแกนนำผู้ปราศัยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆที่เคยเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่เคยเข้าร่วมตอนนี้กลับออกมาต่อต้านไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันนะครับไม่มีคุณประยุทธ์เนี่ยการรักษาโควิดเนี่ยมันก็ไม่ได้สะดุดอะไรผมไม่แน่ใจนะว่าหมายถึงคุณประยุทธ์หรือเปล่าที่ว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกแล้วถ้าเป็นคุณประยุทธ์เนี่ยขี่ม้าหรือว่าขี่ล้อเลื่อนกันแน่นะค่ะเสร็จแล้วถ้าเห็นศึกอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะถ้ามองว่าโควิดเป็นศึกเนี่ยนะผมว่าคุณประยุทธ์แค่ไม่ได้อยู่กลางศึกเนี่ยผมว่าแกยังเรียบๆค่ายยังอยู่ชายทุ่งอยู่เลยนะยังไม่ได้เข้ามาในวงมิติของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเลยค่ะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเหมือนกับว่าด้วยสถานการณ์โควิดและการบริหารของรัฐบาลที่ผิดพลาดในสถานการณ์ที่ทำให้ทางกลุ่มประชาชนคนไทยตัดสินใจเหมือนกับเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือเปล่าคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่เราทนไม่ได้มาก่อนหน้านั้นคือเรื่องอื่นเนี่ยเราเก็บไว้อยู่แล้วนะแต่ผมคิดว่ามันต้องพูดกันตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกไม่มั่นใจอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดเรายังยึดในแนวทางสันติวิธีและเชื่อมั่นบนพลังของประชาชนว่าประชาชนคือเจ้าของประเทศประชาชนต้องมาจัดการกับรัฐบาลที่ระบาดสัตว์ไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้ทุกมิติเราก็พูดหลายครั้งว่าทุกอย่างที่รับปากไม่เคยทำได้สักข้อเดียวถ้าเราเองได้เห็นถึงความสำเร็จว่าสำเร็จเรื่องอะไรบ้างเราก็ยังพอจะมีความหวังนี่เรื่องที่ประกาศก็ไม่สำเร็จแม้แต่เพียงข้อเดียวใช้เงินมากที่สุดกู้มากที่สุดหนี้ครูเรือนมากที่สุดคนเดือดร้อนมากที่สุดบ้านเมืองเราจะต้องทนกับพลเอกประยุทธ์กันอีกนานสักเท่าไหร่พี่น้องที่รักทั้งหลายหลายคนพยายามตั้งคำถามที่ผมต้องพูดตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนม้ากลางศึกถ้าตำราพิชัยสงครามบอกว่านี่คือการเปลี่ยนม้ากลางศึกถ้าม้ามันขาขาดไอ้กองทัพไหนยังโง่ใช้ม้าขาขาดอยู่อีกไปรบเพราะไม่อยากจะเปลี่ยนม้ากลางศึกไอ้คนโง่ที่สุดยังไม่กล้าคิดเลยวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อม้ามันใช้ไม่ได้แล้ว
ก็ต้องเอาไปรักษาแต่ว่าเอามารบไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมิฉะนั้นมันก็ต้องเสียดินแดนในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มของจตุพรพรหมพันธ์ที่มีกลุ่มแกนนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มและพรรคการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยเข้าร่วมนะฮะปรากฏว่าจุฬานะครับพลิกขอโทษที่เข้าร่วมกับกปส.สโมสรนิสิตนักศึกษาแถลงการรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นล้มเหลวนะครับองค์การบริหารนะครับสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีมติออกแถลงการขอโทษกรณีเคยเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตั้งแต่2556ถึงการรัฐประหารในปี2000วันที่22พฤษภาคม2557จากรายงานของการลงมติแบบไม่เปิดเผยปรากฏว่ามติผ่านที่ประชุมเห็นด้วย1เสียงเท่านั้นโดยมีผู้ลงเสียงอนุมัติจำนวน9เสียงในขณะที่ไม่อนุมัติจำนวน98เสียงและงดออกเสียงจำนวน4เสียงเนื้อหาในการแถลงการระบุว่าขอแสดงความสำนึกผิดและขออภัยต่อประเทศชาติและประชาชนอันที่รักยิ่งหลังจากเข้าร่วมกลุ่มกปส.ซึ่งเป็นการชุมนุมซะกร่อนทำลายเสรีภาพนะครับของประชาชนคนไทยถึงแก่นและนำความอพยพมาสู่เกียรติประวัติของสถาบันการศึกษาอันเก่าแก่แห่งนี้อย่างพ้นประมาณและยังกล่าวต่ออีกว่าต่อจากนี้นะครับจุฬาจะทำหน้าที่สนับสนุนประชาธิปไตยต่อไปด้วยทั้งนี้บทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขบวนกปส.นั้นเป็นเพียงเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากแม้จะมีการปฏิเสธว่าเป็นเพียงการกระทำของศิษย์เก่าไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยโดยตรงแต่ผู้บริหารและคณาจารย์ท่านก็ได้เข้าร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่องในช่วงชุมนุมนะฮะย้ายมายังเวทีปทุมวันนะครับเป็นเวทีหลักๆนั้นจุฬาก็เป็นภาระนะครับเป็นแม่งานเวทีใหญ่ให้เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยสำหรับนายกองค์การนายกของจุฬานะครับในปี2556เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และยังเป็นผู้ออกแถลงการเป็นผู้นำขบวนคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในนามขององค์กรบริหารสโมสรนิสิตจุฬาโดยอ้างว่าเป็นพลังน้ำใจของพี่สีชมพูทำเพื่อพดุงความถูกต้องและความเป็นธรรมในสังคมนะครับแล้วก็ตอบแทนคุณแผ่นดินนะครับและเป็นการสานพระราชนิธานพระเกียรติและก็เกียรติของภูมิของจุฬานะครับซึ่งก็มีการถูกเผยแพร่ในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับปรากฏว่านายวิทวัฒน์สิริประขันหรือจ่าพิชิตขจัดพานชนแอดมินของดราม่านะครับaddress นะครับได้ร่วมรำลึก7ปีการรัฐประหารของยิ่งลักษณ์บอกว่าตนเองเป็นหนึ่งในกองเชียร์การรัฐประหารเพราะหลงเชื่อว่าจะได้ทำการปฏิรูปประเทศจนประเทศพังพินาศทุกวันนี้ย้ำตอนนี้กลับใจแล้วและโพสต์ว่า7ปีก่อนหลงดีใจกับการรัฐประหารนะครับหนนู้นเชื่อคำลวงไอ้เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งบ้าบออะไรนั่นก่อนนี้ย้อนกลับไปก็ขำตัวเองกูเคยเชื่ออะไรแบบนั้นได้ยังไงวะนะฮะเคยมองว่าพวกคนเสื้อแดงที่ออกมาเรียกร้องอะไรนี่วุ่นวายเหลือเกินทำไมไม่หยุดประท้วงสักทีคิดว่าพวกนี้จะเข้ามาทำให้ประเทศไทยสงบสุขแล้วเดินหน้าต่อไปนะครับก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขาโพสต์ข้อความขณะเดียวกันนายแพทย์ประเวศวสีนายแพทย์ประเวศวสีได้เผยแพร่บทความเรื่องการวิกฤตนะครับบวกวิกฤตทางการเมืองทางออกคืออะไรมีเนื้อหานะครับเรื่องวิกฤตอีโคโนโมโนโควิดนะครับซ้ำลงบนวิกฤตเก่าแห่งความเหลื่อมล้ำขาดความเป็นธรรมคือวิกฤตชาติที่ระบบการเมืองไม่มีประสิทธิภาพนะครับได้แก้ได้เพราะการเมืองก็วิกฤตด้วยวิกฤตซับซ้อนนะครับแล้วก็ประเด็นก็คือการเชื่อมโยงระหว่างประชาธิปไตยทางอ้อมกับประชาชนโดยตรงทำให้ประชาชน
ทำให้ประชาธิปไตยมีฐานกว้างขึ้นเกมการเมืองเก่าๆในสภาผู้แทนราษฎรทำให้ทำอะไรไม่ได้ต่อไปประชาธิปไตยจะสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้นในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมีการศึกษานะครับประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และสร้างสมรรถนะของชาติก็คือสรุปก็คือว่าศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีก็เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งรัฐบาลกลางขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตสรุปสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดอะไรขึ้นนะฮะทำไมทุกอย่างมันรวมมาช่วงเดือนพฤษภาคมในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าคุณส่วนจำได้นะว่ากลับไปตามหลักไงนะครับผมเคยเรียนมาโดยตลอดว่าในปี2560ที่ผ่านมานะครับมีการนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับผมว่าคณะรัฐประหารเดินเกมนี้เมื่อไหร่พลาดและถึงแม้จะชนะเลือกตั้งปลายทางของมันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เพราะหลักที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าหลักการต่อต้านการรัฐประหารผมพูดหลายครั้งนะครับหุ้นส่วนเนี่ยคงจำได้คนที่มาดูใหม่ก็คงงงๆทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เขาเรียกว่าหลักการต่อต้านรัฐประหารโดยมียุทธวิธีคือล่อเร่งล้มนะครับตอนนี้เข้าสู่หมดล้มก็เริ่มต้นเลือกตั้งเสร็จก็เริ่มล้มเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยล่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเข้าสู่การเลือกตั้งบอกว่าชนะแน่นอนเร่งโดยจัดตั้งกลุ่มคนอยากเลือกตั้งล้มให้คนทุกสีทุกพวกทุกฝ่ายมันล้มล่อเร่งล้มเกิดขึ้นแล้วก็มีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560โดยมีชัยลิชุพันธ์นะก็มีคนกลุ่มหนึ่งมีสองคนคือท่านไกรสอนตันดีพงษ์และผมได้ร่วมกันเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาในหมวด1และหมวด2ซึ่งเป็นหมวดพระมหากษัตริย์ใหม่เพราะรู้ว่าวันนี้มันจะเกิดสุดท้ายนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งไม่มีมีดก็ให้เขาไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีรถถังก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธก็ให้เขากลุ่มที่ออกมาต่อต้านพลเอกประยุทธ์ตอนนี้กลับกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่เคยมีศักยภาพมาก่อนเลยกลับพลิกขึ้นมามีศักยภาพและเล่นงานพลเอกประยุทธ์อย่างชอบธรรมเห็นไหมฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ถูกยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษในการแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติตอนนี้เห็นไหมมันเริ่มเปลี่ยนมิตรกลายเป็นศัตรูดูจากไหนหนึ่งนายแพทย์ประเวศวสีสองกลุ่มกปสตอนนี้ไปเรื่อยๆแล้วค้างกำนันตอนแรกกำนันไปแล้วกำนันถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเลยรีบกลับมาหวังว่าจะรอดกำนันหวังว่าจะรอดจึงต้องรีบกลับมานะครับตอนแรกกำนันจะเป็นหัวหอกสำคัญด้วยซ้ำไปนะผมถึงบอกว่าคอยดูให้ดีการเมืองมันเลือกซึ้งนะครับต่อมานะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมบอกแล้วไงว่าถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะพลเอกประยุทธ์ทหารแต่จะเดือดร้อนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้เป็นไงการเดินยุทธศาสตร์การเมืองที่ผิดพลาดทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับความเดือดร้อนท่านไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรนะครับกลับกลายเป็นจำเลยของสังคมจำเลยของฝ่ายต่อต้านโดยปริยายใครไปเชื่อสิ่งที่ผมพูดวันนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2560วันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงเศรษฐีเกมนี้มันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่สังเกตให้ดีนะผมเคยเรียนย้ำไว้หลังนะครับเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจทางการเมืองเสร็จสถานการณ์จะหนักขึ้นปีนี้เป็นไงมันหนักขึ้นทุกพวกทุกเหล่าทุกสีตอนนี้ค้างทุกพรรคค้างพรรคอะไรบ้างภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยเอา3พรรคแค่นี้ไม่ต้องไปพรรคอื่นแล้วแค่3พรรคแค่นี้ตอนนี้ภูมิใจไทยก็มีปัญหากัน
าสามพรรคนี้ถอยล่มล่มทันทีเลยและผมเคยเขียนบทความอ้างถึงนะครับเรื่องของพลเอกถนอมจอมพลประภาสจอมพลถนอมกิตติขจรเขียนบทความนี้ก่อนที่จะนำประเทศเข้าสู่การก็ยังจะนำเข้าสู่การเลือกตั้งตอนนี้เราเห็นเข้าล่างมาแล้วในเชิงเศรษฐีอีกเหตุการณ์นี้ทำไมมีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นมันเกิดขึ้นหลังจากวันที่เท่าไหร่27พฤษภาคมพุทธศักราช2564ใช่หรือเปล่าใช่อย่างนี้ผมเรียนไว้ไหมว่ามันจะหนักขึ้นมันจะเริ่มเห็นการแตกหักมากขึ้นละมันจะเริ่มต้นตั้งแต่17พฤษภาก่อนนะครับและมันจะเข้าสู่วันที่27อีกเรารอบหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเข้าอีกรอบหนึ่ง26 27 26แล้วก็28พฤษภาคมนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะมันมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองในเชิงสถิติมาเรื่อยๆทักษิณก็โผล่เป็นโทนุ่งโทนี่ยิ่งลักษณ์ก็โผล่มากันเต็มไปหมดเลยฝ่ายที่ให้การสนับสนุนกปปส.ทั้งหมดอย่างกลุ่มพี่นกเขาเนี่ยเป็นทัพสำคัญเลยไปอยู่ด้านหน้านะคปท.เนี่ยอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลโดนระเบิดทุกวันไม่เอาแล้วพลเอกประยุทธ์กปส.ตอนนี้เหลืออะไรกองทัพธรรมแค่นั้นเองพ่อท่านที่ผ่านมาก็มีได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ยักษ์เข้าไปร่วมรัฐมนตรีผมบอกอาจารย์ยักษ์เข้าไปก็จะไม่สามารถทำการปฏิรูปอะไรได้ทำอะไรไม่ได้จริงอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมสำหรับอาจารย์ยักษ์ทำอะไรไม่ได้จะเป็นรัฐมนตรีเกษตรทำอะไรไม่ได้หวังว่าจะไปปฏิรูปโน่นนี่นั่นทำอะไรไม่ได้สักเรื่องเลยเพราะเขาไม่เข้าใจคำว่าปฏิรูปประเทศและผมเรียนมาโดยตลอดนะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่สามารถทำการปฏิรูปประเทศได้เป็นจริงอย่างที่ผมว่าไหมจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับจริงไหมล่าสุดออกก็ประมาณมาอีกนะครับเป็นพันล้านเลย 6,000 กว่าล้านบอกว่าจะปฏิรูปด้านการเกษตรมันใช่ที่ไหนว่าไปเรื่อยพูดไปเรื่อยมองเดินเกมพลาดเกมเดินมาวันนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยที่เห็นเหล่านี้เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นจุฬาไม่ว่าหมอว่าไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์ประเวศวัศรีไม่ว่าจะเป็นคนของประชาธิปัตย์มีการเคลื่อนไหวถึงการเรียกร้องให้ถอนตัวออกจากรัฐบาลนะครับแล้วก็มีแกนนำกปส.ไปขึ้นเวทีพี่นกเขาโผล่ขึ้นมามีประชาชนคนไทยมีนักธุรกิจเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนทหารด้วยกันเองก็ไม่สามารถที่จะไปเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมเพราะมันหมดมันเกษียณอายุราชการอำนาจหมดไปแล้วทหารก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ทุกอย่างถูกเปลี่ยนหมดแล้วผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะในเชิงสถิติผมเคยเขียนบทความไว้พลเอกประยุทธ์ก็เคยได้รับคนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่เคยได้รับผมเขียนไปแล้วยาวเหยียดประมาณ 4-5 หน้าผมบอกแล้ววันนี้มันจะเกิดและผมเคยพูดเคยอ่านทำเป็นคลิปวิดีโอให้เห็นมันเนี่ยมันจะเกิดแต่โชคดีมีคนบ้านนอก2คนมองว่ามันจะเกิดล่วงหน้าแล้วคุยว่ามันจะเกิดก็เลยเขียนรัฐธรรมนูญที่ตัวเองคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับประเทศนี้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญเลยก็เลยเป็นที่มาของการแก้ไขรัฐมนูลหลังจากที่มีการลงประชามติในภายหลังจากคนบ้านนอกครับไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าประเทศจะมีวิกฤตไหมมีเราจะผ่านพ้นมาได้ไหมได้เพราะอะไรเรามองเห็นอนาคตหมดแล้วมันง่ายสำหรับนักยุทธศาสตร์การเมืองมันง่ายอะไรไม่เห็นอนาคตรู้ว่ามันจะเกิดอย่างเงี้ยเราป้องกันไว้ก่อนเราป้องกันไว้ก่อนอยู่ที่ไหนในหมวดพระมหากษัตริย์ถ้าเกิดการจราจรวุ่นวายเกิดความสับสนเกิดการโกลาหลการจะยุติสถานการณ์ได้สงบภายใน7วันต้องใช้อะไรยุทธการไตรรงค์เห็นไหมผมพูดอยู่เสมอยุทธการไตรรงค์ก็ไม่ใช้ก็ลากยาวมาโควิดก็มานะก็ต้องกลับมาใช้หลัก
การแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนำยุทธการนี้มาใช้สุดท้ายก็ยังกลับมาในยุทธการเดิมเห็นไหมนะจนเป็นที่หนึ่งของอันดับหนึ่งของโลกโอเคถ้าไปข้างหน้าอีกเกิดความวุ่นวายเกิดการจลาจลเกิดขึ้นเผากรุงเทพเผาบ้านเผาเมืองผมเรียนย้ำนะคราวนี้ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองมันไม่ใช่แค่เผาบ้านเผาเมืองมันหนักกว่าเดิมมันจะเป็นการก่อการร้ายในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันจะจบด้วยตรงไหนฟันธงมันจบที่ยุทธการไตรลงพอจบยุทธการไตรลงมันจะเป็นยังไงต่อไปนี่ไงกลับมาดูรัฐธรรมนูญแล้วที่ไอ้คนที่ถูกมองว่าเฮ้ยไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีมีราคาเขาเตรียมไว้ให้ละพลเอกประยุทธ์จะรอดไหมอยู่ที่พลเอกประยุทธ์เองผมพูดมาตลอดแต่ผมบอกตลอดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดและมันจะเกิดตามเวลาตั้งแต่27พฤษภาคมไปต้นมานะครับตั้งแต่เมษา17เมษานะครับแล้วก็ต่อไปอีกรอบนึง26 27เป็นต้นไปนะพฤษภาคมเนี่ยการเมืองจะเริ่มเห็นการแตกหักแล้วแต่หลัง26 27ยาวไปถึงสิ้นปีเนี่ยวุ่นวายจะวุ่นวาย2เรื่องนะ1วุ่นวายเรื่องการเมืองนะครับ2วุ่นวายเรื่องโควิด-19โควิด-19ยังไงก็ต้องไปแก้ไขปัญหาในสถานการณ์วิกฤตคือใช้หลักป้องปรามในการแก้ไขปัญหานะครับหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุ์ในรูปแบบใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นของแอฟริกาไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นของอินเดียซึ่งถ้าใครดูข่าวต่างประเทศผมพูดเรื่องนี้มาก่อนเป็นเดือน2เดือนแล้วและผมเรียนไว้แล้วว่าโควิด-19จะกลับมาระบาดอีกครั้งในแคมป์คนงานโดยเฉพาะคนงานที่มาจากพม่าจริงอย่างที่ผมเรียนไว้มั้ยล่ะตอนนี้กำลังไล่จากปัญหาเดิมๆอ่ะถ้าเราเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หรือมีวิชั่นเนี่ยหรือผู้นำเชิงมีลูกจะมองเห็นว่าอนาคตมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราถ้าเราเข้าใจหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะรู้เอาวันที่เนี้ยช่วงเนี้ยเวลาเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแก๊ปเนี่ยตั้งแต่ปี2560ตราบจนถึงปัจจุบันเตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมนะครับอยู่ที่ใครอยู่ที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจอยู่ที่ผู้เกี่ยวข้องในวอลลุ่มจะต้องตัดสินใจว่าต้องทำยังไงนะครับตอนนี้จะมีการรวมกลุ่มของฝ่ายต่างๆไหมรวมกลุ่มแน่นอนโควิดยุติม็อบมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จำคำผมไว้ให้ดีนะครับหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใหญ่กว่ากปปส.อีกจะเกิดขึ้นทุกพวกทุกเหล่าทุกสีทุกพรรคจะเกิดขึ้นมันจะยิ่งกว่าจอมพลถนอมจอมพลประภาสมันจะยิ่งกว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินพฤษภาทะเลเพลิงเหตุการณ์เมษาจลาจลทำไมทราบไหมเพราะมันมีการพัฒนาทางการเมืองนั่นหมายความว่าประชาชนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รอชมให้ดีทางออกของประเทศมีไหมมีนะครับทางออกของพลเอกประยุทธ์มีไหมเหนื่อยหืดขึ้นคอแต่ผมพูดไปตลอดหลังการที่ไว้วางใจฮือขึ้นคอโควิดก็มานะครับการเมืองก็วุ่นวายพรรคร่วมข้างในก็แตกกันเองเพื่อนเลือกกันเองก็ถอยฉากออกมาทั้งพอเกษียณแล้วอายุราชการแล้วไม่มีตำแหน่งทหารก็ถูกต่อต้านสถาบันก็ไปถูกโจมตีอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะไปนำหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไปเดินผิดใช่ครับปี่ดีครับนายถูกครับผมยึดแล้วต้องเป็นเองเป็นไงถ้าตอนนั้นยึดอำนาจแต่แรกตั้งคนกลางมาเป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์จะไม่เป็นอย่างนี้เหมือนกับคุณอนันต์ปัญญายุคอนันต์ปัญญาชุน2สมัยสถานการณ์จะไม่เป็นแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับยังไงประเทศไทยต้องอยู่ต่อไปประเทศไทยต้องเดินข้างหน้านะครับพวกเราที่รักชาติต้องร่วมกันนะต้องร่วมกันนะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้จะมีกลุ่มคนนอกจากนี้ออกมาเคลื่อนไหวไหมผมยืนยันว่ามีแน่นอนไม่มี18นะครับหลังจาก26 28
พฤษภาไปต้นไปสถานการณ์จะเร่งขึ้นมีอีกรอบเร่งขึ้น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 รุนแรงมาทั้งคู่นะการเมืองและโควิดถ้าการโควิดหยุดเมื่อไหร่การเมืองใหญ่เลยชุมนุมใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะมองการเมืองอย่าไปมองเท่าตาเห็นต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเหนือจึงจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เกี่ยวชาชาเกี่ยวธนะพ่อเกี่ยวหน้ากากเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวอย่านอนใจหน้ากากเกี่ยวหูให้ไวเที่ยวออกจากบ้านต้องเกี่ยวท่านใดล้างมือกันเถิดพี่นะชาล้างมือให้บ่อยนะจ๊ะอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยอย่าเอามือสัมผัสหน้าตาเชื่อจะเข้ากายาสำคัญเลยกับบ้านเถิดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชะทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยนะชาชาอยู่กับบ้านเถิดนะนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยนึกถึงส่วนรวมอย่าพึ่งระอาอยู่บ้านเถิดนะพี่เอ้ยทุกภาคส่วนรวมใจชะชะทุกภาคส่วนรวมใจรวมด้วยช่วยกันเราจะปลอดภัยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ยอยู่บ้านหยุดเชื่อกันเถิดชาวไทยเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเอ้ย